ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อธรรมะในวันนี้เรามาทำจิตให้มีความสงบให้เป็นอารมณ์เดียวทำสมาธิกันสัก5นาทีตั้งฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหาร4คือการส่งกระแสจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังเป็นสุขไม่ประสบความทุกข์มีความสบายกายสบายใจเปรียบเหมือนกับมารดาที่รักลูกที่เกิดจากครรภ์ของตนชั้นใดด้วยเมตตาจิตแบบนั้นตั้งไว้ในใจของเราถัดมาตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ถ้ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ให้พ้นจากความทุกข์นั้นเปรียบเหมือนในพรานที่จะฆ่าสัตว์แต่ด้วยความกรุณาเกิดขึ้นในจิตนิดหน่อยทำให้เขาวางสัตราวุธเพื่อให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ได้ให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณาเอาไว้ในใจของเราถัดมาตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาคือความยินดีความพอใจที่เมื่อใครได้รับความสุขหรือพ้นจากความทุกข์ก็ยินดีด้วยเปรียบเหมือนการได้เจอญาติที่ห่างเหินกันไปนานหายไปนานไม่ได้เจอกันหรือเพื่อนที่รักกันห่างไปนานไม่ได้เจอกันพอมาเจอกันแล้วมันจะมีความยินดีปรีดามีความพอใจเกิดขึ้นให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาในใจของเราจากนั้นตั้งไว้ด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยคือทำจิตเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำที่เมื่อมีสิ่งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมากระทบเขาเทใส่เททิ้งน้ำนั้นดินนั้นก็ไม่ได้อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบเราก็ไม่ยินดียินร้ายตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาให้มีอุเบกขาอยู่ในใจของเราเมื่อเราตั้งจิตประกอบด้วยพรหมวิหาร4อย่างนี้แล้วก็ให้แผ่กระแสแห่งพรหมวิหาร4เหล่านี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศไม่ยากชั้นใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะที่จะก่อให้เกิดปัญญาที่จะให้เกิดความรู้ที่จะให้เป็นแนวทางในการทำชีวิต
ทำจิตใจของเราให้ดีให้สูงขึ้นตามฝังในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำจิตให้เป็นสมาธิกันสัก10นาที5นาทีแล้วก็มาฟังหัวข้ออย่างนี้เพื่อให้จิตของเรานั้นนุ่มนวลตามฟังคือถ้าฟังหัวข้อธรรมะพยายามทำความเข้าใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินี่บางทีมันก็ไม่เข้าใจหรือบางทีมันก็เข้าใจผิดหรือบางทีมันก็มีทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนวิปริตไปได้นะจึงแบบว่าทำสมาธิกันซะก่อนแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆให้เห็นแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ถึงจะดีมีความเหมาะสมตามฝังมากก็ตามน้อยก็ตามมันยังได้บ้างนะบางคนอาจจะเอาไปใช้ได้ไม่หมดหรือเข้าใจได้ไม่เต็มที่แต่ยังน้อยด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันยังเข้าใจได้บางอย่างน้อยด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันยังป้องกันความเข้าใจผิดได้บ้างเสริมความเข้าใจถูกได้บ้างเสริมความเพียรการทำจริงมีกำลังใจในการลงมือทำได้บ้างโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ยังอยู่ในกระแสโลกท่านผู้ฟังหรือว่ากระแสของผู้ที่ยังบริโภคกามแต่จะพูดถึงเรื่องโลกโลกกับเรื่องธรรมเนี่ยนะเขาก็จะพูดถึงว่ามีทางโลกกับแนวทางธรรมะแต่จริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกอย่างมันคือธรรมะหมดนะทีนี้ในธรรมะที่ว่าทั้งหมดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยมันคือธรรมะเนี่ยแต่ถ้าจะแบ่งแนวๆให้มันถูกต้องแล้วก็ควรจะแบ่งไปในแนวทางที่คนทั่วไปจะเรียกว่าเป็นเรื่องทางโลกนี่คือเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นกระแสของกามในขณะที่ว่าเรื่องทางธรรมะอันนี้จะเป็นแนวทางมาในการลีกออกจากกามถ้าจะใช้ศัพท์ให้มันถูกต้องรัดกุมนะท่านผู้ฟังนะเรื่องโลกคือที่บอกว่าโลกิยะนั่นคือหมายถึงไปในทางกามเรื่องธรรมะที่หมายถึงเรื่องโลกุตระก็จะมาในแนวทางหลีกออกจากกามที่แบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจกระแสของการบีบคั้นนี่มันแตกต่างกันแน่นอนว่าอยู่ในกระแสของกามกระแสของโลกิยะก็จะถูกบีบคั้นด้วยกามเป็นอย่างมากมากกว่าในการที่จะหลีกออกจากกามเราเปรียบเทียบให้เห็นกันเช่นว่าคุณต้องต่อสู้ให้ได้มาเพื่อตำแหน่งอย่างเงี้ยได้ตำแหน่งโอ้ได้เงินทองนะโอ้ต่อสู้นะมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วบางคนก็จะคิดอ่ะโอ้กว่าจะขึ้นมาระดับนี้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันก็ได้มาอยู่แต่มันก็ไม่หมูเขี้ยวตันบางทีมันก็ใช้ความลำบากแต่ถ้าเปรียบเทียบอะนั่นก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องไปถูกบีบกันทางนั้นเรื่องยศตำแหน่งอะไรฉันไม่ได้เอาฉันไม่ได้หวังไอ้ทุกโทษภัยความเดือดร้อนการบีบคั้นที่จะต้องฝ่าด่านอะไรต่างๆนี่มันหายไปหมดเลยนะมันไม่ต้องมีแต่คุณก็ไม่ได้ยศฐานบรรดาศักดิ์ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้เงินทองนะเอานั้นยกไปก่อนนั่นคือเบนฟิตใช่ไหมคือผลประโยชน์ที่คุณจะได้ภายหลังจากคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันผมก็ไม่มีความเดือดร้อนใจการถูกบีบคั้นจากเรื่องพวกนั้นมันต่างกันทีนี้การที่เราจะไปต่อสู้ฝ่าฟันโลกิยะกระแสกามได้ประโยชน์เนี่ยคือชื่อเสียง benefit นะคือผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยเงินทองชื่อเสียงการยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้เป็นความสุขที่เราเรียกว่ากามสุขในขณะที่ทางกระแสแห่งธรรมที่ชื่อที่ถูกต้องควรจะเป็นโลกุตระหรือในทางหลีกออกจากกามเนคขมะสุขที่จะได้รับเบเนฟิต
หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ให้คุณหลีกออกจากกามนี่คือสุขจากสมาธิสุขจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อันนี้คือแบบว่าพูดทบทวนให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดหนึ่งคือต้องเริ่มเป็นการเกริ่นเบื้องต้นสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยที่พูดถึงสุขของคฤหัสถ์หรือสุขของผู้บริโภคกามเนี่ยมันมีอยู่4อย่างนี่คือแบ่งให้ง่ายๆเปรียบเทียบกัน2ด้านอย่างนี้ก็ที่จะอธิบายหัวข้อธรรมะในวันนี้ท่านผู้ฟังว่าด้วยบุคคลผู้บริโภคกามกามโภคีบุคคลวันนี้จะพูดถึงหัวข้อนี้ว่าการที่เราอยู่ในกระแสของโลกกระแสของที่บอกว่ายังต้องทำมาหากินมีเงินทองมันจะอยู่ในกระแสเนี้ยได้ยังไงแล้วมันมีกี่ประเภทคนที่อยู่แบบนี้แล้วอะไรที่มันจะเป็นหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องควรทราบไว้เพื่อที่จะให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างดีเพราะเราแบ่งโลกทั้งหมดนี้ออกเป็นสองส่วนอย่างที่ว่ากระแสของโลกคือกามคือโลกิยะและกระแสของโลกุตระการหลีกออกจากกามเรื่องของทางธรรมก็มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นทางโลกิยะส่วนที่เป็นกระแสของกามส่วนที่เรามักจะใช้คำเรียกกันว่าเรื่องของทางโลกเนี่ยนะก็จะใช้คำว่ากามมาอธิบายเป็นหลักตามฟังเรามาทำความเข้าใจในหัวข้อของกาม2อย่างกาม5อย่างและกามโภคีบุคคล10อย่างไล่กันไปเลยท่านผู้ฟังเอากาม2อย่างก่อนคำว่ากามหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจไม่เหมือนกับกามคุณกามและกามคุณไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงท่านก็จึงแบ่งออกเป็น2ไงกาม2อย่างคือวัตถุกามและกิเลสกามที่ใช้คำว่ากามเฉยๆจะหมายถึงกิเลสกามเดี๋ยวจะเจาะจงลงไปถึงสิ่งของความสวยงามวิลิสมาลาหน้าดูชมจะใช้คำว่าวัตถุกาม2อย่างนี้ไม่เหมือนกันยังไงกิเลสกามอยู่ภายในกิเลสกามคือกามนั่นแหละวัตถุกามก็คือกามคุณ5เพราะฉะนั้นกามคุณกับวัตถุกามเหมือนกันนะกามเฉยๆกับกามคุณเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะเพราะกามเฉยๆคือกิเลสกามกิเลสกามมันก็ต่างจากวัตถุกามไงเพราะกิเลสกามหรือคำว่ากามเฉยๆอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจของเราของคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็อนาคามีขึ้นไปแต่กามคุณกามคุณนี่คือภายนอกนะกามคุณ5อย่างวัตถุกามเหมือนกันอยู่ที่ไหนภายนอกภายนอกนี่มันก็ได้หมดอ่ะสมมติใครมีก็มีใครไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเรามาทำความเข้าใจใน2ส่วนนี้ภายในและภายนอกกันซะก่อนเอาเรื่องของภายนอกคุณฟังเห็นได้ชัดเจนที่ใช้คำว่าวัตถุกามหรือกามคุณ5หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพูดง่ายๆคือสิ่งของหรือว่าจะเป็นตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องปลื้มใจวัตถุทั้งหมดที่จะเห็นได้ด้วยตาฟังด้วยเสียงดมได้ด้วยจมูกลิ้มได้ด้วยลิ้นสัมผัสได้ด้วยกายอย่างเช่นคนที่มีตำแหน่งใหญ่เนี่ยเขาก็จะใส่หัวโขนนะติดเครื่องหมายบนบ่าหรือว่าได้ยินเสียงการยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือคุณรู้ได้ทั้งหมดเหล่านี้ผ่านทางเซนส์5อย่างไม่เอาเรื่องของทางใจนะเอาแค่ตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเนี้ยจึงเรียกชื่อเขาว่ากามคุณ5หรือเรียกรวมว่าเป็นวัตถุกามยังรวมถึงตำแหน่งด้วยชื่อเสียงด้วยที่ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นวัตถุเป็นก้อนจับได้คือบางทีเป็นแค่ตราสัญลักษณ์มันก็จะไม่ได้มีค่าอะไรมากโดยความเป็นวัตถุ
แต่ว่ามันได้ยินเป็นเสียงได้เห็นเป็นภาพอย่างนี้ก็รวมอยู่ในวัตถุกามด้วยรวมอยู่ในกามคุณ5ด้วยเหมือนกันตรงนี้ท่านใช้คำอธิบายว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องน่าปลื้มใจน่าแบบว่าหลงไหลสิ่งที่มันวิริสมาลาเป็นวัตถุก็แบบบ้านหลังโตรถหรูเงินทองมากมายจะเป็นชื่อเสียงเป็นคำยกย่องสรรเสริญนี่ก็โอ้ยก็สรรเสริญแล้วสรรเสริญอีกยกย่องแล้วยกย่องอีกตำแหน่งสูงจนถึงดาวเทียมก็ไม่ปานทำแล้วก็แบบมีเงี้ยก็เรียกว่าเป็นวัตถุกามที่รับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างหรือกามคุณ5โอเคนี่คือสิ่งของที่มันทำให้เราเกิดนี่แหละอย่างที่2ตะวันคือความลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจก็เรียกว่ากามหรือกิเลสกามแต่จะพูดเจาะจงลงไปคือกิเลสกามเป็นความเศร้าหมองคำว่ากิเลสนะเป็นความเศร้าหมองที่เกิดจากกามคุณ5เป็นความเศร้าหมองที่เกิดจากวัตถุกามความเศร้าหมองนี้เกิดที่ไหนที่จิตใจของเราจึงเรียกมันว่าเป็นกิเลสกามหรือเรียกสั้นๆว่ากามเฉยๆ2 อย่างนี้แบ่งแยกกันเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นคนละที่วัตถุกามคือภายนอกใช่ไหมล่ะกิเลสกามหรือกามเฉยๆคือภายในไงก็นี่มันเกิดคนละที่บางทีมันก็อาจจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างจับคู่กันได้ก็ได้4แบบอ่ะคือมีกิเลสกามภายในแล้วก็มีวัตถุกามภายนอกอันนี้ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายถูกไหมว่าเช่นถ้าคนที่มีบ้านหลังใหญ่มีเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์มากเนี่ยพวกนี้โอ้โหติดในกามคือมีกิเลสกามด้วยมีวัตถุกามด้วยนี่ก็มีแบบที่1หรือคุณต้องไม่มีวัตถุกามดิเนี่ยต้องไม่มีอะไรที่มันหรูๆของฟุ่มเฟือยไม่มีนั่นแหละคุณถึงจะไม่มีกิเลสกามไม่มีกามภายในได้อันนี้ก็แบบหนึ่งก็มีทั้ง2อย่างนี้แต่ว่าในเมื่อมันเกิดคนละที่มันจะตรงข้ามกันก็มีนะเช่นบางคนไม่มีวัตถุกามแต่ว่ามีกิเลสกามไม่มีวัตถุกามมีกิเลสกามเป็นยังไงเขาก็คนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีเงินทองถูกป่ะไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรมากนะแต่เห็นคนอื่นมีโอ้โหดูเศรษฐีคนนั้นเดียวขับรถโอ้โหดูนี่โอ้โหคนที่มีเงินก็กินข้าวกันอย่างนี้แล้วมาเกษมมือละ10,000 บาทเนี่ยโอ้โหดูเดียวแล้วเขาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เงินทีละ200,000-300,000หรือเกือบล้านนี่แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยโอ้โหแบบว่าคุณไม่มีวัตถุกรรมเหล่านั้นใช่ป่ะแต่ว่ามันอยากได้มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจไปในสิ่งที่เราก็ไม่มีนั่นแหละอันนี้มันอะไรมันก็กิเลสกามไงทั้งที่ไม่มีวัตถุกามไงเต็มวังมันเกิดคนละที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่มีแต่ข้างในโอ้โหมีเต็มที่เลยตัวอย่างคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัตินี่ก็อย่างหนึ่งหรืออย่างพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชที่ยังไม่บรรลุทำอะไรเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าโกนผมห่มเหลืองแล้วโกนผมห่มเหลืองมันไม่ได้จะมีวัตถุกามมากมายแบบผู้ที่ยังบริโภคกามอ่ะจะกินข้าวเย็นโอ้ไม่ได้ผิดศีลนะพระน่ะหรือจะใส่รองเท้าแบบคารวาสที่เป็นรองเท้าผ้าใบคู่ละหลายหมื่นรองเท้าแบบติดสีสันสวยงามนั่นนี่โอ้ไม่ได้นะหรือจะใส่เครื่องประดับไม่ว่าจะมงกุฎสร้อยคอสร้อยข้อมือไม่ได้นะหรืออะไรอ่ะอย่างดีที่สุดก็จีวรไหมอ่ะประคตไหมหรือว่ารองเท้ากับรองเท้าหนังก็ได้แค่นี้เอาวัตถุกรรมไม่ได้มีมากแต่กิเลสกรรมอาจจะมากก็ได้อยู่ภายในมันไม่แน่หรือตรงข้ามกันก็ได้ท่านฟังตรงข้ามกันที่ว่าวัตถุกามมีมากแต่กิเลสกามไม่มีเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเวลาที่เขาเอาอาหารมาให้คือจังหวะที่ท่านอยู่หลีกเร้น
ินอาหารแบบธรรมดาธรรมดาก็มีนะแต่จังหวะที่เข้าไปสู่ปราสาทราชวังพวกผู้ยังครองเรือนมีพระราชาเป็นต้นโอ้เขาก็จัดแบบอย่างเต็มที่เลยอย่างที่พระราชาจะเสวยเลยไม่ว่าจะไล่ไปละอาหารนี่มันยังน้อยคืออาหารนี่เต็มที่อยู่แล้วยังที่นั่งยังบรรยากาศยังอาคารสถานที่ยังแบบว่าการจัดเลี้ยงนี่คือเต็มที่เลยเชิญคนนั้นคนนี้จัดสถานที่ไว้ดนตรีที่นั่งอาหารนี่คือสุดยอดของสุดยอดคัดสรรมาอย่างดีนี่คือกามคุณนะเต็มที่เลยนะวัตถุกามเต็มที่เลยนะแต่จิตใจของท่านเนี่ยไม่มีกามแล้วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เหมือนกับเดินไปบนกองอุจจาระกองเท่าภูเขาภูเขาอุจจาระอัตโมฝังภูเขานะคือไม่ใช่เนินดินธรรมดานะแต่เป็นภูเขาทั้งลูกเลยนี่แล้วมันเป็นอุจจาระทั้งหมดเลยนะเดินไปแต่ว่าไม่เปื้อนเลยนี่คือความฝันตอนก่อนการตรัสรู้เปรียบเทียบว่าจะมีกามคุณห้ามากร่ำรวยด้วยวัตถุกามแต่ละอย่างประณีตมีมากทั้งผ้าจีวรทั้งปัจจัยสี่ทุกอย่างแต่ว่าจิตใจนั้นไม่แปดเปื้อนไปด้วยวัตถุกามเหล่านั้นก็หมายความว่าไม่มีกิเลสกามกามอันเป็นภายในนั้นไม่มีหรือเราพระอรหันต์ทั้งหลายเดี๋ยวจะมีชื่อเสียงมากคนก็ยกย่องแล้วยกย่องอีกอาจจะได้ลาภปัจจัยสี่มากของเขาก็ถวายแล้วก็ถวายอีกจนกระทั่งว่าอาหารนี่เยอะจนเอื้อมตักไม่ถึงเฮ้แต่ว่าจิตใจมีกามไหมถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีการระมัดระวังกามนี่ขึ้นได้ทันทีเลยแต่ถ้ามีการสำรวมอินทรีย์มีการระมัดระวังเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไอ้กามหรือกิเลสกามเนี่ยมันยุบลงหายไปได้แล้วถ้าหายจนหมดแล้วเอารากมันออกด้วยก็เป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็อนาคามีที่จะมีกามไม่กลับกำเริบอีกแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นกามก็อาจจะหายไปตามเวลาที่เราสร้างเหตุมีการสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะแต่บางทีมันจะกลับกำเริบมาก็ได้อันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยมันจะดูแต่เพียงภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ไงมันไม่ได้ดูกันง่ายๆอย่างนั้นว่าคนนี้มีเงินทองมากมีชื่อเสียงอ่ะไม่ใช่พระจริงแต่คนนี้โอ้โหสมถะแบบเศร้าหมองมอซอแต่งตัวปอนๆโอ้นี่พระจริงแน่นอนคือมันไม่แน่มันได้ทั้งสองอย่างตัวอย่างก็ยกมาแล้วกรณีของพระพุทธเจ้าดีเต็มที่เลยภายนอกแต่ภายในไม่มีกิเลสใช่ไหมหรือตัวอย่างหนึ่งที่ท่านเคยยกเอาไว้ว่าแต่งตัวสมซ่อมากเลยภิกษุรูปนี้แล้วก็ถือจุดงควัตด้วยนะถือจุดงควัตตั้งสองสามอย่างแต่ทำไปเนี่ยเพื่อให้คนเขานับถือทำไปเนี่ยเพื่อหวังลาภสักการะที่ตัวเองก็ปฏิเสธนั่นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่รับไม่รับแต่ว่าข้างในอยากได้ไงอยากได้แต่ไม่รับเอ้าแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือได้อีกแบบหนึ่งได้ความที่เขาจะมาปรนเปรอได้ความที่เขาจะมาถวายมอบให้ใช่ไหมแต่ว่าไม่รับเนี่ยมันได้อย่างอื่นแทนได้การยกย่องแล้วยกย่องอีกได้ชื่อเสียงได้หน้าตาหวังเอาตรงนั้นไม่ได้หวังเอาของเล็กๆน้อยๆคนที่ปฏิบัติทุทงควัตแต่งตัวสมซ่อปอนปอนเพราะว่าจิตใจมีกามก็มีพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเตือนไว้สอนไว้บอกไว้ทีนี้เวลาที่เราจะดูเนี่ยท่านผู้ฟังก็ดูตัวเราเองนะว่าจิตใจเรามีกามหรือไม่อันนี้เราต้องสามารถพยากรณ์ตนตัวเองของเราให้ได้ก่อนที่จะไปเที่ยวพยากรณ์คนอื่นนะเออคนนั้นเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้หรือก็เป็นอย่างนั้นคุณในจิตใจเขาเป็นยังไงคุณจะไปรู้ได้ไงก็เห็นเขาทำอย่างนี้ก็ภายนอกมันก็อย่างหนึ่งแต่ว่าภายในอาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เขามักจะอย่างเงี้ย
ไปถ่ายรูปลงโซเชียลเห็นพระไปฉันในภัตตาการตรงไหนก็ถ่ายมาเลยตึ้งแล้วก็มาลงเขียนแคปชั่นว่าเนี่ยอีกแล้วจับโป๊ะได้อะไรเงี้ยเขียนแคปชั่นนี่มันแบบหน้าตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถูกไหมล่ะแต่ที่สำคัญคือจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจตัวเรามีกามไหมมีกามมากหรือน้อยวัตถุกามเป็นยังไงบางอย่างเราชอบแม้เราก็แบบกามมันฟุ้งฟุ้งขึ้นมาเลยบางอย่างเราไม่ชอบเรารักษาอินทรีย์ได้กามมันก็ไม่มาสังเกตดูตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บริโภคกาม10ประการที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังข้อมูลนี้นี่คือเรื่องหลักๆที่จะพูดในวันนี้นะท่านผู้ฟังว่าด้วยบุคคลผู้ยังบริโภคกามถ้าท่านผู้ฟังยังอยู่ในกระแสของโลกต้องให้รักษาศีล8แล้วก็ตามนะบางทีมันต้องเกี่ยวข้องกันกับโลกคือสุภาพสตรีบางคนก็อยากจะบวชใช่ไหมล่ะแต่ว่าแหมมันไม่มีรูปแบบการบวชของผู้หญิงที่มันจะประพฤติได้ดีเต็มที่นะคือถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายก็ยังบวชเป็นพระสงฆ์ได้ใช่ไหมยังมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนมีสำนักให้ไปปฏิบัติได้แต่สำหรับผู้หญิงบางทีก็บวชเป็นชีแล้วก็จะพูดแล้วก็ไม่ได้มีสิทธิ์เสียงอะไรที่จะมากเหมือนกับของฝั่งชายก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องสถานที่อยู่แนวทางคำสอนแนวทางการปฏิบัติต่างๆทีนี้บางทีก็อยู่บ้านแล้วทีนี้ถ้าอยู่บ้านเป็นหลักแล้วเราจะมีการปฏิบัติศีล8มันก็ต้องคืออยู่ในบ้านมันยังไงก็ยังครองเรือนอ่ะยังเป็นคฤหัสถ์อ่ะยังเป็นผู้บริโภคกามอยู่ว่างั้นเถอะต่อให้รักษาศีล8อยู่ในกระแสของกามบางทีมันต้องพิจารณาดูตรงนี้แต่ว่าศีล8ไม่ใช่เรื่องหลักที่จะพูดในวันนี้ท่านฟังที่วันนี้คือการที่เรายังต้องครองเรือนอยู่หมายถึงอะไรคือต้องเกี่ยวเนื่องด้วยเงินเกี่ยวเนื่องด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพอ่ะไม่ว่าการเลี้ยงชีพนั้นจะเป็น passive income เงินได้มาแบบคุณไม่ต้องลงแรงมากหรือ active income active income หมายถึงคุณต้องตื่นเช้าไปทำงานคุณต้องตอกบัตรคุณต้องโชว์ตัวคุณต้องลงมือลงแรงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะประชุมจะเดินทางจะอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้เงินมานี่คือเรียกว่า active คุณต้องลงต้องทำแต่สำหรับ passive นั้นคืออยู่เฉยเก็บค่าเช่าหรือไม่ก็กินเงินปันผลกินเงินดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องลงเงินลงแรงอะไรมันก็ได้มีเข้ามาทุกเดือนนี่คือเรียกว่า passive income ถ้าเรายังต้องพึ่งพาการเลี้ยงชีพแบบนี้อยู่นั่นคือต้องมีเงินทองมีสิ่งของมีการเลี้ยงชีพแบบนี้เรียกว่าผู้บริโภคกามทั้งสิ้นถ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างก็กรณีของพระสงฆ์ให้เห็นชัดในความแตกต่างกันดูว่าการเลี้ยงชีพของพระสงฆ์จะไม่ได้พึ่ง active หรือ passive income แบบนั้นแต่จะไปด้วยการภิกขาจารย์คือนี่เป็นหลักนะว่าเป็นหลักนี่หมายถึงเป็นพื้นฐานรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับพระสงฆ์บางรูปบางท่านกรณีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอะก็มีคนบริจาคให้ท่านทุกเดือนแล้วหน้าทาบินิกาเศรษฐีอย่างเงี้ยมาวัดทุกวันเอาอาหารมาใส่บาตรทุกวันหรือภิกษุบางรูปนี่ก็ยังจ้างคนมาคอยอุปถัมภ์ตัวเองด้วยคือเพราะว่าตอนเป็นคฤหัสถ์นี่มีเงินทองใช่ไหมมีทาสนี่คือเรื่องราวที่มีในสมัยพุทธกาลนะทุกฟังมีทาสอยู่หลายคนก็เลยทำทาส2คนให้เป็นอิสระแต่ด้วยเงื่อนไขว่าเธอต้องมาทำอาหารให้ฉันกินทุกวันมีคนมาเลี้ยงแบบเนี้ยตัวเองก็ไม่ได้ต้องทำอะไรไม่ต้องไปบิณฑบาตแต่ก็คือเหมือนมีแพสซีฟอินคัมไงถูกไหมเฮ้ยแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นหลักไงแต่ว่าเป็นหลักนี่คือไม่ใช่เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีพแบบนี้ของเขาสิ่งที่เขาสามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีแพสซีฟอินคัมแบบนั้นก็คือเดินไปบิณฑบาต
เรียกภิกขาจารย์ไปภิกขาจารย์คือขออาหารขออาหารทุกวันทุกวันเลี้ยงชีพแบบนี้อยู่ป่าไม่ได้ต้องแบบว่าอยู่ในบ้านมีที่มุงบังซื้อที่มีโฉนดแต่ว่าอยู่โคนไม้อยู่ง่ายๆอย่างเงี้ยได้ไงรูปแบบอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นนักบวชก็เรียกว่าเป็นผู้ที่หลีกออกจากกามแล้วแต่ถ้ายังเป็นผู้บริโภคกามการหาเลี้ยงชีพมันจะต้องมีที่ไม่ใช่การภิกขาจารย์จะต้องลงแรงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะเป็นแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟก็ตามผู้ที่บริโภคกามอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ครองเรือนหรือเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นผู้บริโภคกามท่านแบ่งออกเป็น10ประเภทด้วยกันโดยใช้หลักในการแบ่ง3อย่าง3อย่างมีอะไรคิดดูก่อนนะก็ถ้า3อย่างแบ่งออกมันก็ต้องได้9ประเภทดิทำไมได้10ประเภทใช่ไหมล่ะเดี๋ยวท่านจะมีของแถมไงพระพุทธเจ้าท่านมีนิสัยอย่างนี้ท่านฟังว่าถ้าถามเอาน้อยก็จะให้มากถามเอามากนี่โอ้ยิ่งให้มากกว่าเกินประมาณอีกแต่ว่าเอาน้อยเอามากนี่คืออะไรไม่ใช่ยืมเงินนะเขายืม 5,000 ดิเอาไปเลย 10,000 โอ้ยใครเป็นเจ้าหนี้แบบนี้นี่ข้าพเจ้าว่าอาจจะเจ๊งหรือไม่ก็จะดีก็ได้นะสำหรับลูกหนี้ใช่ไหมโอ้ขอยืมแค่ 10,000 ให้ 50,000 นะให้ 50,000 นี่แต่ว่าต้องคืนนะโอ้ยมันก็ยังดีละบางคนนี่จะขอยืมสัก 200-300 เขาบอกให้50บาทได้ป่ะให้ยืม50บาทนี่ต้องคืนนะโอ้ไม่ใช่ขอแบบนั้นแต่ที่ขอนี่คือถามคำถามเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยจะถามเอาเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่นอกจากให้เรื่องนี้แล้วยังให้เรื่องอื่นด้วยเมื่อก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงแล้วต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วใครที่ทำแบบนี้ได้บ้างแล้วที่ไม่ได้ก็จะมีผลมีข้อเสียยังไงที่ได้มีประโยชน์อย่างไรแถมให้หมดอะท่านผู้ฟังให้เป็น2เท่า3เท่าของที่ถามเอานี่นิสัยของพระพุทธเจ้าเลยก็ถามเอา9อย่างใช่ไหมล่ะมีเกณฑ์9เนี่ยแถมให้อีกอย่างนึงเกณฑ์3อย่างแบ่งได้9แบบเป็นอย่างไรในข้อที่1คือใช้หลักเรื่องของการแสวงหาในข้อที่2ใช้หลักเรื่องของการใช้จ่ายและอย่างที่3คือใช้เรื่องการแบ่งปันเป็นเกณฑ์ใช้3เกณฑ์3ตัวแปรนี้มาแบ่งบุคคลที่ยังบริโภคกามอยู่โดยการแสวงหาตัวฝังก็ใช้หลักการที่ว่าแสวงหาโดยธรรมไหมใช้การทารุณข่มขี่ไหมบางคนก็แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมโดยการทารุณข่มขี่ในเกณฑ์ที่1 นะไม่ชอบธรรมเลยคือโกงเอามาอาจจะไม่ข่มขี่แต่ว่าผิดศีลผิดหลักเกณฑ์ผิดกฎหมายผิดกฎหมายมันก็ไม่เป็นไปตามธรรมแล้วหนำซ้ำบางทีทารุณข่มขี่ข่มขี่นี่คือใช้ตำแหน่งนี่แหละข่มขู่เอาลูกน้องคุณต้องตรวจรับงานนะตรวจรับงานนะคือเซ็นเซ็นไปอ่ะแต่ไม่ต้องไปตรวจแต่ตรวจไงยังไงไม่ต้องตรวจแต่ตรวจก็ไม่รู้แหละคุณจะเซ็นรับไงบอกว่าคุณไปตรวจแล้วแต่คุณไม่ต้องไปตรวจนะก็ส่งมาไงก็ตามนั้นไม่เซ็นเหรอฉันแตกเธอนะเธอโดนนะโอ้แต่ถ้าเซ็นนะเธอได้ส่วนร่วมด้วยแต่หัวหน้าเขาก็แบ่งลูกน้องน้อยหน่อยไงเขาก็เก็บไว้มากหน่อยอันนี้เป็นการข่มขี่หรือลงมือลงไม้นี่คือทารุณกรณีของพวกทาสหรือว่าคนใช้อย่างเงี้ยบางทีถูกทารุณถูกข่มขี่หรือประเภทที่สองดูประฝังบางทีก็ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างทารุณข่มขี่บ้างไม่ทารุณข่มขี่บ้างก็มีเอาก็แบ่งๆกันไงคือไม่ใช่มีคุณธรรมโดยส่วนเดียวตลอดก็บางครั้งก็อารมณ์ดีก็ดีไงบางครั้งอารมณ์เสียก็อาจมันซะหน่อยหรือมีจังหวะโกงก็โกงไงจังหวะที่ฉันจะแบบทำโชว์ทำเอาผลงานฉันก็แบบดูให้มันแบบตามทำตามกฎหมายไง
ทำเวลานี่บางเวลาที่โกงได้โกงเงินน้อยๆไม่เอาหรอกแต่จังหวะที่มันได้มากๆหรือมีช่องเอาโยอันนี้ก็คือเป็นไปตามธรรมบ้างไม่ตามธรรมบ้างทารุณข่มขี่บ้างไม่ทารุณข่มขี่บ้างหรือเกณฑ์อย่างแรกในเรื่องการแสวงหานั้นก็คือดีหมดเลยนะเป็นไปตามธรรมไม่ข่มขี่ไม่ทารุณใครไม่พูดให้เขาเจ็บใจแต่ใช้หลักการความเป็นผู้นำที่ถูกต้องทำให้ดีถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็มี3แบบในเกณฑ์เรื่องการแสวงหาตัวแปรนี้ตัวแปรที่2การเลี้ยงการจ่ายคือใช้จ่ายนั่นเองการใช้จ่ายก็คือบางคนก็มีแต่ไม่จ่ายเลยไม่ใช้เลยคือขี้เหนียวสุดๆเรื่องของความขี้เหนียวนี่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เป็นประจำแล้วในนิทานชาดกขี้เหนียวขนาดว่าตัวเองจะกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจะให้คนอื่นนะจะกินเองเนี่ยยังแบบเดี๋ยวมันหมดสั่งลูกเนี่ยนี่จะไม่รู้จักว่าทรัพย์สินมันจะหาง่ายมันจะหมดได้นี่สอนลูกให้ใช้จ่ายทรัพย์เหมือนยาหยอดตาท่านผู้ฟังก็มีสำนวนนี้ยาหยอดตาเนี่ยเขาใช้ทีละหยดนะแล้วก็หยดตาทีละข้างด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่มาหยดเลี่ยราดหรืออะไรอย่างนี้นะคุณต้องทำความสะอาดต่างๆเรียบร้อยถึงก็หยดนิดเดียวลงไปในตาใช่ปะแล้วถ้าคุณจะเอาหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาใช้กับอะไรไม่ใช่เอาเรื่องน้ำจิ้มนะจิ้มน้ำจิ้มกลัวเปลืองนี่ข้าวอย่างเงี้ยต้องนับเม็ดน่ะอย่ากินมากเดี๋ยวมันเปลืองเดี๋ยวมันหมดหรือน้ำผึ้งอย่างนี้น้ำมันอย่างนี้คุณจะเทน้ำมันใส่กระทะเพื่อที่จะผัดเต้าหู้สักหน่อยหนึ่งเงี้ยทอดเต้าหู้เนี่ยใช้นิดเดียวทำไมอ่ะกลัวเปลืองน้ำมันป่านนั้นน่ะคนขี้เหนียวทุกฝังหรือจะกินน้ำผึ้งเอาแค่แตะปลายนิ้วไม่ต้องถึงหยดหรอกชิมชิมเอาแค่นี้พอแล้วหรือลูกกินเอาจากที่มันเปื้อนอยู่ตรงฝาจะเทออกมากินโน้เดี๋ยวมันเปลืองคนขี้เหนียวนี่เขาปานีนะท่านฟังคือท่านฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยเวอร์เปล่าพระมหาไพบูลย์มันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆท่านฟังนิทานชาดกนี่ก็อย่างหนึ่งล่ะในชีวิตจริงก็มีหรืออาจจะไม่ปานนั้นในชีวิตจริงเนี่ยมันมีคนประเภทที่ขับรถเก่าๆใส่เสื้อผ้าซมซ้อแต่มีเงินเป็นร้อยล้านน่ะทุกฝั่งเป็นเศรษฐีที่ดินทั้งขายที่ซื้อที่ทั้งเก็บค่าเช่าต่างๆแต่ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่แบบยาจกคนเหลือขอหรือคนตายอดตายอยากมีทุกฝั่งมีในประเทศอินเดียณปัจจุบันนี้ก็มีประเทศไทยก็มีเวียดนามก็มีมาเลเซียก็มีคนที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้คือไม่ใช้จ่ายกับอีกประเภทนึงในตัวแปรอันที่สองนี้เกณฑ์นี้ก็มีคนที่ใช้จ่ายด้วยใช้จ่ายให้มันสมเหตุสมผลถ้าคุณมีเงินน้อยคุณก็ขับโตโยต้าธรรมดาเป็นรถญี่ปุ่นรถเกาหลีหรือรถประเทศไทยก็ตามแต่พอมีเงินมากหน่อยก็ใช้รถให้มันสมฐานะอาจจะขับเบนซ์ BM รถยุโรปอะไรอย่างนี้ก็ได้จะกินอาหารถ้ามีเงินน้อยหน่อยก็กินสตรีทฟู้ดธรรมดาอาหารที่ไม่แพงมากไม่หรูมากพออิ่มท้องมีคุณค่าพอดีแต่ถ้าร่ำรวยหน่อยคุณอาจจะไปกินโอมากาเสะคุณจะกินของดีๆก็ใช้จ่ายให้มันเหมาะสมให้อิ่มหนำเป็นสุขโดยถูกต้องนี่ก็เกณฑ์ประการที่สองมีสองแบบส่วนเกณฑ์ที่สามตัวฝังคือการแบ่งปันการแบ่งปันอันนี้คือไม่ได้ใช้เองละหรือไม่ได้ใช้ในครอบครัวละไม่ได้ใช้จ่ายละแต่เป็นการให้เปล่าแบ่งปันทำกรรมดีคือให้คนอื่นจะให้ในเนื้อนาบุญหรือจะไม่ใช่เนื้อนาบุญไม่ได้แคร์ละแต่ขอให้ให้บ้างบ้างล่ะคือประเภทแรกของเกณฑ์ข้อที่3นี้คือไม่ให้เลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่ต้องพูดถึงคนในครอบครัวคนข้างนอกจะขอทานยาจก
พระเจ้าพระสงฆ์เนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาบุญไม่ให้เลยไม่ให้คือไม่ให้ไงคือเหมือนไม่มีเพราะไม่ให้ไม่ให้ก็เพราะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่ไม่ให้ก็เพราะอาจจะหามาอย่างถูกต้องตามธรรมหรือไม่ถูกต้องตามธรรมไม่รู้แต่ไม่ให้ไม่ให้ใครทั้งสิ้นหรือประเภทที่สองในเกณฑ์ข้อที่สามนี้คือเอาให้ไงมีการแบ่งปันจะแบ่งปันมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะหรือจะให้กับเนื้อนาบุญหรือให้กับสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญเช่นให้ญาติจกขอทานนี่ก็ส่วนหนึ่งให้สัตว์เลี้ยงนี่ก็ส่วนหนึ่งให้กับพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ส่วนหนึ่งแต่มันยังมีการให้บ้างให้มากให้น้อยให้แล้วเบียดเบียนตัวเองหรือให้แล้วแบบไม่เบียดเบียนตัวเองมีการแบ่งงบประมาณที่ถูกต้องก็ได้หมดอ่ะจัดอยู่ในประเภทนี้ให้กับไม่ให้แบ่งปันคนอื่นนี่คือตัวแปรที่3เกณฑ์อันที่3มี2แบบในทั้ง3เกณฑ์นี้ต้องฟังท่านก็เอาเกณฑ์เรื่องการแสวงหานี่เป็นหลักก่อนเพราะว่ากรณีของผู้บริโภคกามนี่มันต้องได้มาก่อนไงมันถึงจะจ่ายมันถึงจะให้ใครได้ถูกปะล่ะเพราะนั้นก็ต้องหาก่อนในการหานี่แหละจึงเอาเป็นหลักในการจัดเป็น3กลุ่ม3พวกพวกแรกคือหากินแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมทารุณข่มขี่พวกที่สองหาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างข่มขี่บ้างไม่ข่มขี่บ้างและพวกที่สามคือหาโดยธรรมไม่ข่มขี่ไม่ทารุณในพวกแรกก็เอาตัวแปรเรื่องการใช้การจ่ายการแบ่งปันมาประกอบด้วยจึงให้แยกออกเป็นอีก3แบบคือแบบที่ทารุณข่มขี่แล้วไม่ใช้ด้วยไม่ให้ใครด้วยหรือแบบที่ใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ไม่ให้ใครฉันจะจ่ายในครอบครัวฉันเท่านั้นคนที่ฉันอยากจะจ่ายให้เท่านั้นแต่ถ้าให้คนอื่นจะไม่ให้หรือพวกที่3ในกลุ่มแรกนี้คือจ่ายด้วยแล้วก็ให้คนอื่นด้วยกรณีอย่างเช่นว่าพวกมาเฟียพวกหากินโดยไม่ชอบธรรมนะโกงกินเข้ามาเงี้ยพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เงี้ยเขาก็ต้องจ่ายลูกน้องเขาถูกปะล่ะเขาก็ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะถูกปะล่ะเขาก็จ่ายบางทีก็ไปทำบุญโชว์คนนั้นโชว์คนนี้ด้วยคนที่หากินมาโดยไม่ชอบธรรมตัวนี้ก็เป็นประเภทที่3นี้ในกลุ่มแรกเพราะนั้นในกลุ่มแรกที่หากินโดยไม่ชอบธรรมนี่ก็แบ่งออกเป็น3อย่างตามการใช้จ่ายและการแบ่งปันนั่นได้3อย่างนะใน3ตัวแปรของกลุ่มแรกเนี่ยท่านฟังคือถ้าอันไหนมันไม่ได้มันไม่ดีอ่ะก็จะถูกติเตียนพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าควรจะถูกติเตียนในส่วนที่เขาไม่ดีแต่ควรจะถูกชมควรจะถูกสรรเสริญยกย่องในส่วนที่เขาทำดีนะเช่นว่าในกลุ่มแรกที่ว่าหากินโดยไม่ชอบทำใช่ไหมแต่ถ้าเขายังรู้จักจ่ายให้มันเหมาะสมในครัวเรือนน่ะนึงก็เหมาะสมไงในข้อนั้นถ้าไม่ให้นะก็ได้ข้อเดียวแต่ถ้าให้ด้วยอ่ะก็ได้อีกข้อนึงนะยังแบ่งปันคนอื่นยังมีการให้ทานในเนื้อนาบุญบ้างไม่ใช่เนื้อนาบุญบ้างแต่ก็ยังให้นะก็ยังดีในข้อนั้นๆองค์นั้นๆที่ไม่ดีไม่ได้ก็ควรติเตียนควรปรับปรุงนี่คือ3ประเภทแรกของผู้บริโภคกามในกลุ่มที่ว่าหาโดยไม่ชอบธรรมยังถูกยกย่องในบางข้อก็มีตามบางถัดมาในกลุ่มที่2ที่ว่าหากินโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างไอ้ที่ไม่ชอบทำบ้างชอบทำบ้างมันก็ไม่ดีไงแต่มันก็ยังดีบ้างนะส่วนที่ดีบ้างก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมในการหากินของเขาแล้วก็เอาเกณฑ์อีก2อย่างมาประกอบด้วยเหมือนกันเลยเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์เรื่องการแบ่งปันมาเป็นตัวประกอบด้วยก็จึงแบ่งได้ออกเป็นอีก3ประเภทด้วยกันแล้วก็ควรจะติเตียนควรจะแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เขายังทำได้ไม่ดีได้ไม่ดีนั่นก็คือการแสวงหาเลี้ยงชีพที่มันไม่เป็นธรรมยังต้องมีการทารุณมีการข่มขี่เจ้านายบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังดีดีแต่ปากร้ายมากเลยไอ้ที่ว่าดีแล้วก็มีแต่เนี่ยนะคือมันปนกันไง
คือเป็นไปตามธรรมไม่ทารุณไม่ข่มขีในบางเวลาในบางเรื่องแต่พอบางเวลาบางเรื่องไม่เป็นธรรมละไม่แฟร์ละข่มขีละใช้อำนาจบาดใหญ่ละใช้มีแต่พระเดชแล้วไม่มีพระคุณเลยโอ้นี่ก็ควรจะถูกตีเตียนควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนนั้นส่วนที่ดีก็มีแค่เวลาอารมณ์เสียนะโอ้โหร้ายมากเลยปากนี่ก็อย่างกับกันไกยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดนั่นนี่โอ้แต่ว่าถ้าอารมณ์ดีนะโอ้ท่านเป็นคนมีเหตุผลนะมีหลักการนะชอบทำนะเออก็ดีแต่ว่าล่ะไอ้ที่ไม่ดีมันก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไงควรจะตีเตียนน่ะแล้วเกณฑ์อีก2 อย่างคือการใช้จ่ายนั่นก็ด้วยนะว่าถ้าไม่ใช้ไม่จ่ายแล้วก็ไม่ให้ก็ควรตีเตียนโดย2เรื่องนั้นแต่ถ้ามีการใช้จ่ายมีการแบ่งปันให้คนอื่นด้วยก็ควรจะได้รับการยกย่องการสรรเสริญใน2ข้อนั้นนี่คือกลุ่มที่2ที่เอาหลักเกณฑ์เรื่องของการหาเลี้ยงโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างมาเป็นเกณฑ์ก็ได้อีก3ประเภทนี่ก็เป็น6แล้วนะเป็น6แล้วผู้บริโภคกามต่อมาอีกท่านผู้ฟังพวกที่3กลุ่มที่3ใช้เกณฑ์เรื่องการแสวงหาโดยชอบธรรมไม่ทารุณไม่ข่มขีมาเป็นเกณฑ์แล้วเอาเรื่องการใช้จ่ายการแบ่งปันมาประกอบว่าบางคนหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมทำตามกฎหมายทุกอย่างถูกต้องเป๊ะตามหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้โกงใครถูกต้องตามศีลไม่ได้บีบเบียนใครแต่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่ให้ใครด้วยเออแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีจะไปด่าว่าเขาอย่างเดียวไปเป็นคนขี้เหนียวไม่แบ่งปันไม่มีน้ำใจมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาควรได้รับการยกย่องในเรื่องที่เขาหาเลี้ยงโดยธรรมไงก็มีคุณธรรมเขาไม่ข่มขีใครแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีน้ำใจก็แค่นั้นเองใช่ป่ะล่ะมันก็ด่าเขาโดยส่วนเดียวไม่ได้นะตีเตียนเขาอย่างเดียวไม่ได้เรื่องที่เขาต้องพัฒนาก็ต้องให้เขาพัฒนาเรื่องที่เขาดีอยู่แล้วก็ต้องชมเขาใช่ไหมแล้วเธอบอกว่าทั้งยังสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์ได้ดีได้เหมาะสมโดยทำแล้วยังใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีการแบ่งปันให้ทานโอ้โหนี่ควรยกย่องโดย3สถานเลยนะนี่คือประเภทที่9ละนี่คือกลุ่มที่3ที่ใช้การหาเลี้ยงชีพโดยทำเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็น3ประเภทตามการใช้จ่ายและการแบ่งปันคือมีทั้งใช้จ่ายอย่างเหมาะสมด้วยแบ่งปันให้คนอื่นด้วยอันนี้ดีโดย3สถานเลยพอมาถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่มตัวแปรเข้าอีกตัวหนึ่งสำหรับประเภทที่9คือเราไม่ต้องพูดถึงประเภทที่1ถึง8ว่าเออเขาก็ยังจะมีความมัวเมายังมีความลุ่มหลงอยู่ในกามอยู่ในโภคะเหล่านี้แต่พอประเภทที่9แล้วเนี่ยใช้จ่ายโดยธรรมแล้วเนี่ยคือมีธรรมะในการหาด้วยมีธรรมะโดยการใช้จ่ายด้วยมีธรรมะโดยการให้ปันด้วยคือมีธรรมะใน3จุดเลยนะพอมีธรรมะใน3จุดแล้วละเอียดลงไปตรงนี้ตรงฝั่งพระพุทธเจ้าเสริมให้เติมให้ใน8ประเภทก่อนคือมันไม่มีธรรมะในส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะไม่มีธรรมะในเรื่องการแสวงหาอาจจะไม่มีธรรมะในเรื่องการใช้จ่ายอาจจะไม่มีธรรมะในเรื่องการแบ่งปันแต่พอมีธรรมะในทั้ง3เรื่องแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นคือมัวเมาไหมลุ่มหลงไหมอันนี้คือกามแล้วไงอะไรนะกามเจาะจงอีกทีนึงเป็นกิเลสกามแล้วไงเป็นกิเลสกามที่อยู่ภายในแล้วไอ้ที่เราพูดถึง3ตัวแปรเนี่ยจะเป็นลักษณะของวัตถุกามกามคุณภายนอกที่จะเห็นได้จากการที่แสวงหาบ้างการใช้จ่ายบ้างการแบ่งปันบ้างว่าภายในกิเลสกามของเขามากหรือน้อยว่าภายในธรรมะเขามีน้อยหรือมากดูได้จากการแสวงหาจากการใช้จ่ายจากการแบ่งปันนี่คือ9ประเภทแรกส่วนที่จะดูยากซะหน่อยนั่นคือประเภทที่9และประเภทที่10ที่ว่าคุณมีธรรมะหมดเลยอ่ะแต่คุณมัวเมาไหมหรือประเภทที่10คือไม่มัวเมา
นี่นะพระพุทธเจ้าแบบแถมให้พิเศษให้เพิ่มให้แถมให้พิเศษให้เพิ่มให้คือเอาอีกตัวแปรหนึ่งที่ว่าเป็นกิเลสกามมัวเมาในภายในไหมมาเป็นคู่ที่จะให้เราเห็นถึงความละเอียดแบ่งแยกความแตกต่างได้ระหว่างการมีธรรมะในเรื่องการแสวงหาแล้วมีธรรมะในเรื่องการใช้จ่ายแล้วแบ่งปันอย่างเหมาะสมให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องมีธรรมะในการแบ่งปันให้คนอื่นทำบุญไม่ว่าจะในเนื้อนาบุญหรือไม่ใช่เนื้อนาบุญก็ตามให้คนอื่นแล้วมัวเมาหรือเปล่าจากนี้ไปถ้ามัวเมาคือยังมีกิเลสกามอยู่ในวัตถุกามเหล่านั้นหรือถ้าไม่มัวเมานี่คือประเภทที่10ก็คือมีกิเลสกามเบาบางในวัตถุกามเหล่านั้นมีกิเลสกามเบาบางเราก็ไม่ตกเป็นทาสของเงินไงเงินมันจะเป็นนายเหนือหัวเราได้นะถ้าเราสยบมัวเมาในเงินทองนั้นในชื่อเสียงนั้นในสิ่งที่เขายกย่องนั้นเงินก็เป็นนายเราแต่ถ้าเรามีกิเลสกามลดลงเงินเนี่ยไม่มาเป็นนายเรานะเราเป็นนายเงินนะไอ้ที่ว่าคนเราแสวงหาทรัพย์แสวงหาทรัพย์เนี่ยเราคิดว่าเราได้เงินมาแล้วเราจะกระจายนั่นทำนี่แบ่งปันคนอื่นได้คือเราเป็นนายมันที่นายท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรายังต้องตามหามันเนี่ยมันเป็นนายเราปะใช่ไหมถ้าเราต้องแสวงหาแล้วก็แบบที่แสวงหานั้นเป็นอะไรเพราะมัวเมานั่นแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเจ้าเหนือหัวเราทันทีทั้งชื่อเสียงด้วยยศตำแหน่งด้วยกามนั่นแหละเป็นเจ้าเหนือหัวเราทันทีแต่ว่าถ้าเรารู้จักเห็นโทษของเขาไม่สยบมัวเมามีปัญญาเป็นเครื่องที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้เออเราไม่เป็นทาสของเงินนะที่หาเงินเนี่ยเพราะอะไรเอาก็ถ้าเราไม่สยบมัวเมาในสิ่งนั้นไม่ลุ่มหลงหาเงินนี่ก็เพราะตามเหตุตามปัจจัยเลี้ยงชีพบ้างเพื่อครอบครัวบ้างเราไม่ตกเป็นทาสนี่เราจะมีความสบายใจหรือว่าจะอยู่เหนือกามได้ในโลกของกามนั้นนั่นแหละยังไงนะเหมือนเล่นงูในปากงูไงท่านผู้ฟังในปากงูมีเขี้ยวที่มีพิษอยู่แต่ลิ้นงูอยู่ในปากงูเนี่ยมันไม่โดนเขี้ยวมันนะมันไม่ถูกกัดนะลิ้นเนี่ยใครกินอาหารแล้วกัดโดนลิ้นตัวเองบ้างอ่ะโอ้ยเจ็บแล้วไม่ระวังแต่ลิ้นมันอยู่ในปากเรามันอยู่ติดกับฟันเราทำไมมันไม่โดนมันกัดได้เออเพราะมันรักษาตัวมันเองได้ทั้งที่ลิ้นนี่เป็นของนุ่มของอ่อนฟันนี่เป็นของแข็งของกระด้างโดนกันเนี่ยแน่นอนเลยลิ้นเนี่ยพังเลยฟันนี่ไม่เป็นไรจิตใจเราก็เหมือนกันแต่บางว่าถ้าเราอยู่ในโลกของกามอยู่ในกระแสของกามอยู่เขาก็ยังมีการยกย่องนับหน้าถือตานั่นนี่อยู่เอาหน้าถ้าเราเองจำเป็นต้องทำนะทำก็ทำนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกระแสกามเป็นเรื่องของทางโลกียะใช่ไหมแต่ทำแล้วอย่ามัวเมาทำแล้วอย่าหมกมุ่นทำแล้วให้เห็นโทษของกามนั้นให้มีปัญญารักษาตนที่จะทำจิตให้อยู่เหนือกามได้ในโลกของกามนี้เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านฝันว่าเดินบนกองอุจจาระแล้วอุจจาระเหล่านั้นไม่เปื้อนตัวท่านเลยเหมือนกันว่าเราอยู่ในโลกของกามแล้วเราพยายามให้มันอยู่เหนือเราก็จะไม่เศร้าโศกไม่ทุกข์ไปตามกระแสนั้นไม่ว่าจะนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มียศเสื่อมยศได้ดีตกยากมันก็เป็นธรรมดาของโลกเขาจิตใจของเรานั้นจะอยู่สูงอยู่สบายได้เป็นผู้ที่จะเรียกว่ายกย่องได้รับการสรรเสริญควรชื่นชมทั้ง4สถานตัวแปรมี3ตัวแปรนะแต่พอมาเป็นประเภทที่10แล้วเพิ่มอีกตัวแปร1ยกย่อง4แบบเลยนี่คือเนื้อหาหลักๆในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของบุคคลที่ยังบริโภคกามทั้งหมด10ประเภทให้ท่านผู้ฟังที่ยังอยู่ในกระแสของโลกทั้งหลายให้มันได้ขั้นที่10นะได้สิเหมือนเขา
ปรุงเนยใสเหมือนเขาจะเอาหัวเนยใสคือสุดยอดของนมอ่ะเขาก็ต้องเอามาจากเนยใสเฉยๆจะได้เนยใสมาเขาต้องเอาเนยข้นมาก่อนจะได้เนยข้นมาเขาทำจากนมนี่แหละเอานมมาใส่สารหมักเอาไว้มันก็ได้เนยเป็นเนยข้นออกมาเอาเนยข้นมาต้มจนแยกชั้นส่วนที่ขุ่นที่ข้นก็แยกไปข้างล่างส่วนที่ใสเบากว่าก็ลอยขึ้นข้างบนโอ้นี่ก็เรียกว่าเนยใสเอาเนยใสมาต้มอีกมาทำให้เย็นอีกมาผ่านกระบวนการอีกที่อยู่บนชั้นสูงสุดของเนยใสเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเนยใสหัวเนยใสนี่คือสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดจากนมเพราะว่าในนม1ลิตรนี่จะได้หัวเนยใสมันก็แค่ไม่กี่กรัมเหมือนกันตามฝั่งว่าเราพัฒนาจิตใจของเราจากที่ว่าบางทีฉันยังหาทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมแต่ว่าฉันอยู่กลุ่มไหนล่ะเอาตัวแปรแรกเนี่ยมาเป็นตัวจับก่อนถ้าเรายังหาทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมอยู่งั้นปรับให้หาเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างก็แล้วกันแล้วถ้าหาเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างแล้วก็ปรับอีกให้หาโดยธรรมก็แล้วกันหรือถ้ามันยังปรับไม่ได้งั้นเอาตัวแปรอื่นนะรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมแต่ใช้ในหน้าที่ทั้งหมด6หน้าที่หรือยังจริงๆแล้วมันคือแค่5แล้วก็หน้าที่ที่6นั่นคือให้ทานถ้าเรารู้จักใช้ใน6หน้าที่คือจ่ายให้เหมาะสมแล้วให้ทานแล้วเรามาปรับส่วนที่เรายังไม่สมบูรณ์ตรงไหนยังมีความมัวเมาเราก็ละเสียให้ใช้ปัญญาในการเข้าไปจับอันนี้จะทำให้เราเป็นเหมือนกับหัวเนยใสเป็นสุดยอดของผู้ยังบริโภคกามได้เราจะอยู่เป็นสุขได้ทุกฝั่งในกระแสกามในกระแสโลกกระแสของโซเชียลนี้ได้ด้วยการที่เหนือจากกามเท่านั้นด้วยการที่จะไม่เป็นทาสของเงินทองไม่เป็นทาสของโภคทรัพย์ชื่อเสียงแต่ให้สิ่งนั้นเป็นลูกน้องเราเป็นนายเหนือสิ่งต่างๆที่เป็นในทางกามได้ด้วยการไม่สยบมัวเมาไม่หมกมุ่นแต่มีปัญญารู้เท่าทันมันนั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.orgpanya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร